5พฤติกรรมนะครับที่จะทำให้รถของท่านมีปัญหาและพังเร็วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทำให้รถของท่านมีปัญหาหรือพังได้ก่อนกำหนดนะครับมีอะไรบ้างพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่ทำให้รถพังไปดูกันครับผมสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้กับการมาบอกเล่า90นะครับกับ5พฤติกรรมนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาครับได้รับมาใหม่ชอบเผลอทำสิ่งนี้นะครับเพื่อนลองดูว่าสิ่งต่อไปนี้เพื่อนอาจจะเผลอทำด้วยหรือเปล่า5อย่างนี้อาจจะทำให้รถเพื่อนพังแล้วก่อนกำหนดนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับข้อแรกครับผมข้อแรกครับผมนะครับในการขับรถนะครับมือใหม่เวลาขับรถนะครับผ่านเนินลูกระนาดตามหมู่บ้านตามซอยต่างๆนะครับไม่ยอมเบรกครับวิ่งมาปึ้มเสยเลยครับผมวิ่งมาด้วยความเร็วไม่เบรกปึ๊บนะครับช่วงล่างก็จะไปก่อนเลยนะครับผมกระแทกตึงตังตึงตังตึงตังนะครับคุณแม่ที่อยู่ในรถก็บอกโอ๊ยคุณลูกทำไมขับรถแบบนี้ทำไมไม่ชะลอบ้างเลยนะครับคอสะพานเนินลูกระนาดชะลอได้ชะลอครับผมอย่าเพิ่งเติมดูดีๆดูด้านหน้านะครับสีเนินลูกระนาดมันจะเข้มๆกว่าถนนนะครับบางอันถ้าเจอเงาก็อาจจะสีใกล้เคียงกันก็ต้องระวังดีๆนะครับพยายามจำไว้ว่าบ้านเราเนี่ยมีเนินลูกระนาดกี่ลูกตรงไหนบ้างเวลาขับไปอย่าเติมคันเร่งแรงๆเบรกก่อนให้ชะลอก่อนให้ชะลอก่อนนะครับให้ผ่านลูกล้อหน้าครั้งที่1ล้อหลังครั้งที่2ปุ๊บแล้วค่อยเติมคันเร่งไปครับมันจะช่วยถนอมช่วงล่างของเราไปได้นานๆนั่นเองนะครับผมนี่คือข้อแรกครับส่วนข้อที่2เป็นอะไรไปดูกันเลยครับผมข้อที่2ก็คือนะครับเวลาดับเครื่องเพื่อนๆก็จะไม่ดับแอร์นะครับมันจะมี2เคส2กรณีนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับเพื่อนๆไม่ดับแอร์พอเราสตาร์ทครั้งต่อไปปุ๊บสตาร์ทรถปุ๊บคอมแอร์ทำงานได้สตาร์ททำงานพร้อมกันมันก็เกิดการแย่งไฟทำให้เกิดไฟกระชากนะครับพอไฟกระชากทำให้ระบบไฟมีปัญหานะครับดังนั้นฝากเพื่อนๆด้วยครับมือใหม่นะครับปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนแล้วพอสตาร์ทรถเนี่ยมันแอร์ก็จะได้ไม่ทำงานพอรถสตาร์ทเสร็จแล้วค่อยมาเปิดแอร์แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นรถรุ่นเก่ามีสวิตช์แอร์แบบแมนนวลถ้าลืมปิดแอร์ก่อนสตาร์ทรถก็ปิดแอร์ก่อนแล้วค่อยสตาร์ทรถแต่ก็จะมีรถหลังๆรุ่นใหม่ๆมามันจะมีดีเลย์นะครับดังนั้นสามารถสตาร์ทรถได้เลยแล้วคอมแอร์มันก็จะสตาร์ทตามมาทีหลังอีกทีนึงเพราะมันจะมีดีเลย์อยู่นะครับก็ต้องไปศึกษาดูว่ารถเพื่อนๆนะครับเป็นแบบไหนถ้ารถที่มีคอมแอร์ดีเลย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ๆเลยนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆเลยก็คือสังเกตง่ายๆเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บแอร์ไม่ค่อยเย็นช่วงแรกมันจะหน่วงนิดนึงนั่นคือระบบแอร์ยังไม่ทำงานเดี๋ยวพอสักประมาณ1วิ2วิ3วิแล้วคอมแอร์ค่อยทำงานกลับขึ้นมานี่ครับนี่คือระบบช่วยกันไม่ให้ไฟกระชากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆแบบสังเกตเลยระบบแอร์เป็นระบบออโตเมติกสตาร์ทรถแล้วแอร์ทำงานพร้อมกันกับรถอันนี้ต้องระวังเลยคอมแอร์มันจะกินไฟเยอะมากๆทำให้ไฟกระชากนะครับทำให้ระบบของระบบไฟฟ้ามีปัญหารวบรวมมีปัญหาระบบคอมแอร์มีปัญหาด้วยเช่นกันระบบไดสตาร์ทก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันดังนั้นฝากเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องเราก็ปิดแอร์ก่อนถ้าเป็นรถรุ่นเก่านะถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาสบายใจได้เลยนะครับผมต่อมาครับผมข้อที่3คืออะไรครับไปดูกันเลยครับผมข้อที่3ครับผมนั่นก็คือจอดรถในทางลาดชันนะครับมือใหม่เวลาจอดรถไปหาที่จอดรถเนี่ยไปจอดทางลาดชันมันจะมีวิธีถนอมเกียร์อยู่นะครับซึ่งวิธีถนอมเกียร์ก็คือเราจอดใส่เกียร์พีปกตินี่แหละนะครับแล้วจอดรถอยู่เกียร์อยู่ที่เกียร์ดีใช่ไหมครับตอนนี้เท้าเหยียบเบรกอยู่นะครับผมดึงเกียร์มาที่เอ็นครับปุ๊บแล้วดึงเบรกมือไฟฟ้าปุ๊บหรือเบรกมือธรรมดาแกรกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับยกเท้าออกจากเบรกเพื่อให้เบรกห้ามล้อทำงานนะครับแล้วรถมันจะยวบนิดนึงเสร็จแล้วเท้าเหยียบเบรกลงไปใหม่อีกรอบนึงดึงจากเกียร์เอ็นนะครับไปที่เกียร์พีปุ๊บทีนี้น้ำหนักของรถทั้งมวลก็จะถ่ายเทมาที่เบรกมือนะครับแล้วตัวเกียร์เนี่ยตัวขอเกี่ยวเกียร์เนี่ยก็จะไม่ได้รับน้ำหนักจากรถทั้งคันมันจะถ่ายเทน้ำหนักมาที่เบรกมือดังนั้น
เกียร์ก็จะไม่พังเกียร์ก็จะไม่ล้าวเกียร์ก็จะไม่มีปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบจอดรถทางชันที่บ้านเป็นต้องจอดหน้าบ้านเป็นทางชันเป็นทางลาดนะครับเป็นทางขึ้นสะพานทางยิ่งเฉียงทางขึ้นเนินต้องจอดประจำใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการถนอมเกียร์นะครับเวลาเราจอดรถเกียร์ก็จะได้ไม่พังนะครับผมต่อมาครับข้อที่4คืออะไรครับไปดูกันเลยครับผมต่อมาครับผมข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือมือใหม่ชอบทำประจำเลยเวลาต่อยข้อซองเวลาจอดรถเนี่ยนะครับผมเจอบ่อยๆเวลาผมไปสอนขับรถเวลาเปลี่ยนเกียร์รถต้องจอดหยุดนิ่งเลยครับบางคนเดินหน้ามารถยังไม่ชันหยุดนิ่งเลยจะถอยข้อซองดึงไปที่เกียร์ถอยหลังแล้วนะครับทั้งที่รถไม่หยุดนิ่งนะครับฝากไว้เลยนะครับผมเกียร์อาจจะพังได้นะครับผมเวลาขับรถจะเปลี่ยนเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ที่มันคอนเวิร์ตกันอย่างเช่นถ้าเราเดินหน้าอยู่เราจะใส่เกียร์ถอยหลังอันนี้ต้องจอดให้หยุดนิ่งเราถอยหลังอยู่ถอยหลังเข้าซองอยู่เราจะเดินหน้าก็เบรกหยุดรถนะครับให้รถหยุดนิ่งแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าเกียร์เดินหน้าด้วยกันอันนี้ไม่ต้องเบรกเปลี่ยนได้เลยอย่างเช่นเราอยู่เกียร์ L รถทางลาดชันเราวิ่งขึ้นมาพ้นเนินมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีดันไปที่ดีได้เลยไม่ต้องเบรกไม่ต้องหยุดรถถ้าเกียร์ถ้าเราเดินหน้าไปด้วยกันเดินหน้าไปทางเดียวกันเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะหรือขับรถอยู่จะเดินหน้าหรือถอยหลังสามารถดึงมาที่เอ็นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเบรกแต่ถ้าเกียร์อยู่คนละฝั่งคนละฟากอย่างเช่นเราจะเดินหน้าแต่เราต้องการถอยหลังต้องหยุดรถให้หยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับหรือเราถอยหลังอยู่ต้องการจะเดินหน้าหยุดรถปุ๊บเหยียบเบรกให้รถหยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์จากถอยหลังไปเป็นเดินหน้านะครับแล้วก็จากเกียร์ถอยหลังหรือเกียร์เดินหน้าไปเป็นเกียร์ P ด้วยเช่นกันต้องหยุดรถให้หยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับจะเป็นการถนอมเกียร์ไม่ให้เกียร์พังนะครับถ้าเกียร์พัง 200,000 เลยนะครับผมคิดราคาไว้ก่อนนะครับก่อนจะทำอะไรคิดค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะ 200,000 เลยนะครับในการซ่อมเกียร์นะครับผมอ่ะทีนี้ต่อมาข้อ5ข้อสุดท้ายครับคืออะไรครับไปดูกันเลยครับข้อ5ข้อสุดท้ายครับข้อ5ที่มือใหม่ชอบเผลอประจำก็คือเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับรถหยุดนิ่งหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะทำให้แกนล้อแกนหมุนพวงมาลัยเนี่ยมีปัญหานะครับผมเวลาขับรถเวลาหมุนพวงมาลัยถ้าเป็นทางปูนทางเรียบๆอย่างเช่นที่จอดรถจอดลานจอดรถต่างๆไปศูนย์บริการที่เราเอารถไปซ่อมนะครับหมุนพวงมาลัยเนี่ยสามารถหมุนได้เลยทางที่เป็นเรียบๆที่เป็นปูนแต่ถ้าเราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดตามเกสต์เฮาส์ตามโรงแรมต่างๆตามที่เป็นบังกะโลต่างๆเนี่ยที่จอดรถเขาจะเป็นเหมือนเป็นอิฐบล็อกลูกหนอนใช่ไหมก็จะมีรูๆแล้วมีต้นไม้โผล่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีวางบล็อก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 วางบล็อกเรียงกันไว้บางอันมันถนนมันยุบบางอันมันเจอรากต้นไม้มันก็นูนขึ้นมาพื้นที่มันไม่เท่ากันแล้วเพื่อนๆนึกสภาพตอนที่หมุนพวงมาลัยโดยที่ล้อรถอยู่กับที่มันจะไปทำลายล้อยางนะครับทำลายหน้ายางทำให้หน้ายางเสื่อมสมรรถภาพทำให้แกนพวงมาลัยหมุนเสื่อมสมรรถภาพทำให้แกนล้อต่างช่วงล่างต่างๆนะครับวงอาทิตย์ทำให้รถเลี้ยวเนี่ยมีปัญหาเกิดเสื่อมสภาพได้นะครับดังนั้นเวลาแก้ก็คือให้รถเคลื่อนที่ด้วยนะครับให้รถเคลื่อนที่ปล่อยรถไหลแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ถ้าเป็นทางลาดทางปูนทางเรียบอย่างเนี้ยจอดรถแล้วหมุนพวงมาลัยได้นะครับแต่ถ้าทางเรียบทางเป็นขรุขระทางลูกรังที่เป็นอิฐบล็อกลูกหนอนเรียงกันไม่สม่ำเสมอเรากันเหนียวไว้เลยเวลาหมุนพวงมาลัยให้รถเคลื่อนที่ด้วยปล่อยเบรกเบาๆให้รถเคลื่อนที่ไหลเบาๆแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยจะดีกว่าจะช่วยถนอมช่วงล่างให้ได้อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถนอมเกียร์วิธีการถนอมรถนะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมนะครับที่มือใหม่ชอบเผลอทำใครชอบทำแบบไหนคอมเมนต์บอกผมด้วยผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเผลอทำอะไรบ้างนะครับผมถ้าใครทำแล้วก็ฝากระวังด้วยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะครับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับใครชอบฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ